2คำศัพท์ที่พลอยอยากจะมาแชร์เป็นคำศัพท์ที่สุดมากที่พลอยได้คุยกันในคอร์สแฟลชค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเรานะคะมีการถามนักเรียนว่าอะไรคือพรสวรรค์ลับๆที่คนอื่นไม่รู้มาก่อนนักเรียนท่านหนึ่งนะคะแชร์มาบอกว่าเนี่ยฉันสามารถตัดหญ้าได้พลอยก็เลยถามคำถามว่า you can mow the lawn you can mow the lawn จริงๆค่ะมันเป็นประโยคบอกเล่านะคะแต่วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำประโยคนี้ให้เป็นประโยคคำถามคือใส่เครื่องหมายคำถามค่ะYou can mow the lawn แล้วเวลาถามนะคะขึ้นเสียงสูงค่ะ You can mow the lawn You can mow the lawn พลอยก็คิดว่านักเรียนอ่ะใช้เครื่องตัดหรือเปล่านักเรียนบอกไม่ค่ะใช้สิ่งนี้พลอยก็เลยตอบไปนะคะให้นักเรียนได้เห็นการใช้คำศัพท์ค่ะ You are using scissors นอกจากมันจะแปลว่ากรรไกรธรรมดามันยังสามารถแปลว่ากรรไกรตัดหญ้าได้ด้วยค่ะและพลอยก็เลยแชร์2คำศัพท์นะคะที่เด็ดมากที่เด็ดมากนะคะแปลว่ามันเป็นอะไรที่ใช้แรงงานเยอะมากนะคะเรื่องการตัดหญ้าเนี่ยแล้วมันเป็นอะไรที่ใช้เวลาเยอะมากด้วยเช่นกันนะคะที่1ก็คือคำว่า labor intensive labor intensive ถ้าเห็นแดชตรงกลางแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคำ adjective ค่ะที่เอาไว้อธิบายลักษณะ labor intensive คำว่า labor ก็คือแรงงานนะคะ intensive ก็คือเข้มข้น labor intensive นะคะแปลว่าอะไรที่ใช้แรงเยอะค่ะแน่นอนการตัดหญ้าเนี่ยเป็น labor intensiveTask นะคะก็แปลว่ากิจกรรมที่ต้องทำหรือว่าสิ่งที่ต้องทำนะคะ task และอีกคำหนึ่งนะคะที่สวยเช่นกันก็คือคำว่ากินเวลาค่ะกินเวลาไม่ใช่ time eating นะคะไม่ใช่ time eating นะคะใช้คำว่า time consuming ทุกคนเห็น dash ไหมคะ dash กลางเนี่ยส่วนใหญ่นะคะมันจะมีปรากฏอยู่ในคำที่มันเป็นคำ adjective เอาไว้ทำไมคะครูเอาไว้บอกลักษณะค่ะแน่นอนนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ time consuming เช่นกันก็คือกินเวลามากค่ะดังนั้นพลอยเลยแชร์ประโยคนึงนะคะที่เขียนไปว่า you're using scissors oh this is a labor intensive and time consuming task but did you enjoy it แปลค่ะเอ้านักเรียนใช้กรรไกรเหรอคะมันเป็นอะไรที่ใช้แรงงานเยอะมากนะคะแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากด้วยเช่นกันค่ะโอ้โหแต่ว่าชอบเหรอคะไหนเล่าต่อสิคะไหนเล่าต่อนี่เป็นแค่1บทสนทนานะคะใน 101,000 บทสนทนาที่เราคุยกันไม่มีคอร์สออนไลน์แบบไหนที่ให้ได้แบบนี้แล้วค่ะมีทั้งการฝึกพูดมีทั้งไลน์ฝึกแชททุกวันไม่เว้นวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ถ้าใครที่อยากเก่งพูดภาษาอังกฤษพูดได้อย่างมั่นใจฟังได้หลายสำเนียงก็รีบมาจอยกันนะคะในคอร์ส Flash พูดภาษาอังกฤษมั่นใจไฟเร็วแบบปังอุ๊ยขอบคุณที่ไฟไม่ดื้อ